สลัดลา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 สวัสดีค่ะมะนาวกูไม่รู้ค่ะขออนุญาตนะคะพอดีอากาศหนาวๆหน่อยอะค่ะไม่รู้ว่าหน้าฝนหรือหน้าหนาวนะคะช่วงนี้ขออนุญาตค่ะสำหรับเกมเมื่อคืนนะคะพรีเมียร์ลีกนัดที่6ค่ะลิเวอร์พูลก็บุกไปชนะวูลแฮมตันเฉือนเลยนะคะ2-1ซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะก็มีเตะนะคะเป็นคู่หัวค่ำแมนเชสเตอร์ซิตี้เยือนนิวคาสเซิลค่ะเสมอ1-1แบ่งแต้มกันไปนะคะคู่แข่งแย่งตำแหน่งจ่าฝูงนะคะอาร์เซนอลก็เอาชนะเลสเตอร์ไปได้4-2แกจะเสมออยู่แล้วเชียวโอ้โหมาแบบว่าได้ช่วงท้ายเกมเลยนะคะอาร์เซนอลนะเชลซีโอ้เชลซีเมื่อคืนก็แบบฟอร์มร้อนแรงเลยนะคะโคพาเมอร์ยิงไป4 ลูกอันนี้คือถ้าโคพาเมอร์อันนี้ก็คือถ้าจับฝูงด้วยนะคะแล้วก็คู่ดึกก็เป็นลิเวอร์พูลค่ะที่บุกไปชนะวูฟนะคะจนทำให้ตอนนี้ค่ะลิเวอร์พูลก็พุ่งทะยานขึ้นมาเป็นจ่าฝูงนะคะเพราะว่ามีคะแนนนำแมนซิตี้อยู่1 แต้มนะคะลิเวอร์พูลมี15 แต้มค่ะซิตี้14 แต้มอาร์เซนอล14 แต้มเกมเมื่อคืนนี้ลิเวอร์พูลเฉือนชนะวูลส์มานะคะด้วยฟอร์มการเล่นที่ไม่ได้อยู่ในมาตรฐานเรียกได้ว่านั่งเกรงทั้งเกมเลยซึ่งเริ่มเกมมาเนี่ยลิเวอร์พูลก็25 นาทีแรกเนี่ยเป็นทางฝั่งของวูลส์นะคะที่มาดีมากๆเลยแล้วก็มีโอกาสที่จะทำประตูได้มากกว่าลิเวอร์พูลซึ่งลิเวอร์พูลเนี่ยไม่ได้มีจังหวะเข้าไปทำเกมแบบจะๆเลยนะคะจนเลย25 นาทีมาแล้วถึงจะพอตั้งเกมของตัวเองได้นะพอได้โอกาสที่จะเข้าทำนะคะลูกนั้นน่าเสียดายมากๆสำหรับโซโบสไลค่ะโอ้โหได้ชาร์จจ่อๆเลยอะแต่แบบไปติดผู้รักษาประตู ใจสลายจังหวะนั้นก็คือเริ่มท้อแท้แล้วจะมาแบบนั้นจริงๆหรอแต่จนแล้วจนรอดค่ะทุกคนลิเวอร์พูลก็มาได้ประตูขึ้นนำช่วงท้ายครึ่งแรกนะคะเป็นช่วงทดเวลาบาดเจ็บนั่นเอง45+2นะคะก็เป็นลูกของโกนาเต้ค่ะที่โขกเข้าไปนะคะเป็นทางด้านของโชตานะคะที่เปิดบอลมาให้โกนาเต้โขกเข้าไปเป็นประตูนำให้กับลิเวอร์พูลนำ1-0ก่อนจะจบครึ่งแรกไปค่ะเปิดครึ่งหลังมานะคะก็เป็นวูฟค่ะที่ตีเสมอได้และลูกตีเสมอนั้นเป็นอะไรที่แบบว่าส้มหล่นมากๆเลยก็เป็นจังหวะที่โกนาเต้นะบังบอลไม่สุดนะคะไม่เข้าใจกับอาริซงด้วยโอ้โหแล้วก็โดนผู้เล่นของวูฟเนี่ยฉกบอลไปก่อนที่จะออกหลังนะคะแล้วก็ซัดเป็นประตูตีเสมอ1-1น่าเสียดายมากลูกนี้คือมันเป็นความผิดพลาดที่แบบอะไรกันกลัวรูปเกมมันจะดูง่ายเกินไปงี้แต่โดนตีเสมอไม่ถึง1 นาทีนะคะก็กลายเป็นว่าลิเวอร์พูลได้จุดโทษค่ะเป็นจังหวะที่เซเมโดนะคะไปเหนี่ยวดิโอโก้โชต้าในกรอบเขตโทษแล้วก็ผู้ตัดสินให้เป็นลูกจุดโทษและกลายเป็นบังโมฮัมหมิดซาลาห์นะคะที่ซัดจุดโทษไม่พลาดค่ะลิเวอร์พูลนำ2-1จากนั้นก็เกมมันก็ดูฝืดๆตื้อๆตันๆหน่อยนะคะแล้วลิเวอร์พูลก็ได้เปลี่ยนตัวสำรองลงมานะคะเปลี่ยนกักโบลงมาแทนดีอาร์ตแล้วก็เปลี่ยนโจนลงมาแทนสมบัติสไลด์วันนี้สมบัติสไลด์แบบไม่ได้เลย เปลี่ยนโจลงมาดูดีกว่าซูโบนะว่าไปพอเปลี่ยนตัวเกมมันก็ดูดีขึ้นแหละแต่ก็ไม่สามารถที่จะทำประตูเพิ่มได้นะคะแล้วก็ต้องจบกันไปด้วยสกอร์นี้ค่ะแบบเกร็งเยี่ยวเหนียวมากๆเลยนะคะทุกคนกว่าจะเอาตัวรอดมาได้นี่คือวูฟผู้ที่แพ้มาตลอดนะคะ5 นัดก่อนหน้านี้คือแพ้4-1คือแข่ง5 นัดได้แต้มเดียวแล้วดูเล่นกับลิเวอร์พูลฮัลโหลแต่ต้องชื่นชมนะคือแบบไม่รู้จะชมวูฟที่มาดีหรือว่าเราที่แบบไม่ได้อยู่ในมาตรฐานตัวเองอะนะคะเกมนี้ก็หึดจับอีก1 เกมแต่ก็ยังเก็บ3 แต้มแล้วก็ขึ้นไปเป็นจ่าฝูงได้นะคะก็ถือว่าโอเคแหละถึงแม้ว่าฟอร์มมันอาจจะดูขัดหูขัดตามีความผิดพลาดกันบ้างนะคะแต่เอาตัวรอดมาได้ก็โอเคละแต่ถ้าเป็นแบบนี้บ่อยๆไม่โอเคแล้วนะหลังจบเกมก็มีจังหวะสัมภาษณ์ฮาฮานะคะจากอีบรูค่ะโอ้โหคนนี้ก็คือเป็นคนที่ทำประตูแล้วก็เสียประตูในคนเดียวกันนะ
สกายสปอร์ตนะคะเขาก็ได้เลือกให้อีบูค่ะโกนาเต้เป็นผู้มอบรางวัลให้กับ Man of the Match ในเกมนี้ซึ่ง Man of the Match เป็นใครไปไม่ได้เลยนอกจากไลออนกาเวนแบกนั่นเองค่ะอีบูก็พูดเอาฮานะคะว่าสกายสปอร์ตใครเป็นคนเลือกรางวัลนี้เนี่ยโอเคน้องชายผมเขาก็เหมาะสมแหละผมก็ต้องให้เขาแต่ผมหม่งที่มิลานได้นะผมหม่งทำประตูในวันนี้อีกผมป้องกันจังหวะสำคัญได้ 2-3 ครั้งเลยทำไมผมไม่ได้รับรางวัลล่ะก็บ่นว่าใครเป็นคนเลือกนะรางวัลนี้นะจนพิธีกรบอกว่าคนที่เลือกรางวัลนี้ก็คือแกรี่เนวิลล์ไงคนจะเต้นที่ใส่หัวเลยหลังจากนั้นพิธีกรก็ได้ถามอาร์เนอร์สล็อตนะคะเรื่องที่อีบูไม่พอใจในรางวัล Man of the Match สล็อตก็ตอบกลับมาว่าบางทีเขาอาจจะลืมไปนะว่าเขาทำให้เราเสียประตู เล่นเข้าตัวเองแท้ๆก็เป็นจังหวะฮาๆนะคะจากอีบูโกนาเต้ที่ชอบสร้างสีสันสร้างเสียงหัวเราะให้กับเพื่อนๆนะโดยหลังเกมนะคะอาร์เนอร์สล็อตก็ชื่นชมวูฟนะที่วันนี้แบบวางแผนมาดีมากๆเลยสล็อตบอกว่าวันนี้เราเริ่มต้นได้ไม่ดีเท่าไหร่ต้องให้เครดิตกับวูฟแล้วก็แกรี่โอนิลด้วยพวกเขามีแผนการเล่นที่ดีเรามีปัญหาในช่วง20นาทีแรกจากนั้นเราก็สามารถคุมเกมของเราได้ประตูที่เสียเนี่ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยนะและเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ด้วยเพราะเรากำลังคุมเกมได้อย่างสมบูรณ์แบบการเสียประตูของเราทำให้พวกเขากลับเข้าสู่เกมได้ยังดีที่เรายิงขึ้นนำเป็น2ประตูต่อ1ได้ทันทีเพราะไม่งั้นอาจจะทำให้เกมมันยากขึ้นกว่านี้ก็ได้เมื่อถามถึงการลุ้นแชมป์นะคะสล็อตก็บอกว่าผมพยายามอยู่ในความเป็นจริงทุกคนรู้ดีว่าเยเกนคอปทำงานเอาสิ่งที่คอปเนี่ยทำเอาไว้2ปีก่อนที่เราเล่นแชมเปี้ยนลีกเราจบอันดับ5ตอนนี้เราจะต้องพิสูจน์ตัวเองว่าสามารถเล่นได้ทั้ง2รายการพร้อมกันให้ได้ก่อนมันก็รู้สึกดีนะที่ได้อยู่จ่าฝูงแต่มันก็ยังบอกอะไรไม่ได้ในตอนนี้ถ้าดูวูฟเล่นในเกมเมื่อคืนจะบอกว่าเขาไม่น่าอยู่อันดับสุดท้ายเลยนะรอให้พ้น19เกมไปก่อนมันจะบอกอะไรได้มากกว่านี้ไม่ใช่แค่6เกมเท่านั้นนะคะก็นั่นแหละค่ะต้องดูกันไปยาวๆสำหรับผลงานของผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอาร์เนอร์สล็อตนะคะแต่ว่าเริ่มต้นได้โอเคมากๆแล้วในตอนนี้นะยังไงบททดสอบรออยู่ข้างหน้าอีกเพียบเลยล่ะค่ะทุกคนไม่ต้องห่วงไปไว้เดี๋ยวเราลุยกันต่อในแชมเปี้ยนลีกกลางสัปดาห์นะคะตอนนี้ขออนุญาตหนาวก่อนนะ